สวัสดีครับพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะครับประจำวันที่23กุมภาพันธ์2561ครับก็วันนี้นะครับตลาดหุ้นไทยเรามองว่ายังคงผันผวนท่ามกลางความเสี่ยงทางลงนะครับก็คาดว่าหุ้นไทยเนี่ยจะเคลื่อนไหวในกรอบหลังไม่มีปัจจัยบวกใหม่นะครับที่จะมาผลักดันดัชนีเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากตัวการปรับตัวขึ้นของหุ้นปตท.นะครับที่ผลักดันเซตมานะฮะหุ้นส่วนใหญ่นะครับแถลงผลประกอบการไตรมาส4ปี60ไปแล้วนะครับแรงเก็งกำไรในผลประกอบการจึงน้อยลงขณะที่เริ่มเห็นแรงขายต่อเนื่องจากกลุ่มสถาบันนะครับที่เป็นผู้เล่นหลักที่ผลักดันตลาดมาตลอดทางนะครับแล้วก็ยังมีปัจจัยลบด้านการเมืองภายในประเทศที่พร้อมจะกลับมากดดันตลาดได้ทุกเมื่อมองกรอบเคลื่อนไหววันนี้นะครับ 1,780 ถึง 1,800 จุดครับเราใช้ 1,780 เป็นจุดถอยนะครับนักทุนที่เก็งกำไรระยะสั้นควรมีจุดถอยที่ชัดเจนนะครับรอบนี้หากยืน 1,780 จุดไม่ได้ก็แนะนำให้ชะลอการเก็งกำไรระยะสั้นออกไปก่อนเนื่องจากแนวรับสำคัญถัดไปเนี่ยคือ 1,760 กับ 1,750 นะครับกลยุทธ์การลงทุนนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับ1,870 จุดเนี่ย 1,780 จุดเนี่ยถ้ายืนไม่ได้นะครับให้ชะลอเก็งกำไรระยะสั้นออกไปก่อนselective trading นะครับหุ้นในพอร์ตของเราก็ยังคงถือ SBI นะครับมูลคาดการว่าผลประกอบการเนี่ยน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับ KKP รอรับปันผลที่3บาทต่อหุ้นนะครับหุ้นดีนะครับคาดงบไตรมาสหุ้นดีนะครับงบไตรมาส4ออกมาดีนะครับถือต่อครับส่วน Genex นะครับก็ยังคงถือรองบไตรมาส4ปี60นะครับที่คาดว่าจะออกมาดีถือ RS รอฟื้นตัวนะครับถือ MPOSจากผลประกอบการที่ดีต่อเนื่องนะครับส่วนบิ๊กเนี่ยเราก็ถือเนื่องจากมีปันผลยิวราวๆ 4.2% นะครับแล้วก็ได้แรงหนุนจากการเปิดตัวกล้องรุ่นใหม่ที่จะหนุนยอดขายให้โตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วนี้ก็ตั้งซื้อแลนด์เฮ้าส์นะครับบนคาดการผลประกอบการที่ดีแล้วก็มีปันผลที่ดีครับยังคงถือช็อต K-Bank นะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลงนะครับจากภาพหุ้นใหญ่ที่เพราะตลาดผันผวนและอ่อนแรงครับหุ้นติดแคชบาลานซ์วันนี้ไม่มีนะครับหุ้นติดชาร์ตนะครับเราสู้ใหม่อีกครั้งที่กับ PTGC นะครับเข้าซื้อ93บาททำกำไร100บาทตัดขาดทุน 90.5 นะครับแนวโน้มสเปรดปิโตรเคมีปี61ทั้งสายโอลิฟินและอโรมาติกดีกว่าตลาดคาดจากอุปสงค์ที่เติบโตอีกทั้งต้นทุนบริษัทเป็นแก๊สเบสนะครับก็ช่วยเพิ่มมาร์จิ้นให้กว้างขึ้นนะครับส่วนหุ้นที่ถืออยู่ในพอร์ตนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีตัดขาดทุน GPSC ไปที่73บาทนะครับเรายังคงถือหุ้นจิบลี่นะครับถือ LH นะครับถือ AP นะครับถือ TDA นะครับถือ TKS ครับถือ BCS ถือ LPN ครับส่วนตัว Jewelry นะครับเมื่อวานเข้าซื้อได้ 24.2 นะครับทำกำไรก็จุดทำกำไรอยู่ที่ 25.5 นะครับตัดขาดทุน 23.5 บาทนะครับสำหรับวันนี้ลูกค้าตลาดหุ้นก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ